ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรองผบตรชี้ป้ายโฆษณาจีนขายพาสปอร์ตไม่เหมาะสมขอบคุณประชาชนช่วยกันตรวจสอบคนกระทำความผิดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับก็เป็นกระแสนะครับที่ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ประชาชนคนไทยก็ต้องรักประเทศของตัวเองมีอะไรไม่ถูกมีอะไรไม่ต้องมีอะไรที่มันผิดปกติก็ต้องออกมาพูดกันออกมาตักเตือนกันก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับเรื่องของการขึ้นนะครับการขายพาสปอร์ตนะครับแน่นอนครับว่าไม่ได้ขายว่าไม่ได้มีประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ปัญหาคือว่าวันนี้ต้องไปทำการตรวจสอบว่าคนจีนที่อยู่ในละแวกนั้นเพราะการขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนทั้งหมดคงไม่ได้ขึ้นให้กับคนไทยอย่างแน่นอนเป็นขึ้นให้กับคนที่อยู่ประเทศจีนคำถามคือคนประเทศจีนนะครับที่มาอยู่ตรงนั้นมาเพียงแค่พักหรือเปล่านะครับกระวังนะครับประเทศไทยจะเป็นศูนย์รวมของอาชญากรรมข้ามชาติหรือเปล่านะครับรองผบตรชี้ป้ายโฆษณาจีนเนี่ยขายพาสปอร์ตเนี่ยไม่เหมาะสมขอบคุณประชาชนช่วยตรวจสอบคนทำผิดเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุขศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตรกล่าวถึงกรณีที่นะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมามีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีคนจีนฆ่าคนจีนด้วยกันหรือล่าสุดที่พบป้ายโฆษณาภาษาจีนรับจ้างซื้อขายสัญชาติอินโดนีเซียวานูอาตูนะครับกัมพูชาและตุรกีพร้อมพาสปอร์ตบริเวณแยกห้วยขวางว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรได้สั่งการให้รวบรวมข้อมูลของชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยเฉพาะชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยบ่อยๆหรือเดินทางเข้ามาประกอบกิจกรรมโดยให้คัดแยกออกเป็นกลุ่มๆเพื่อสะดวกในการคัดกรองของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการเมื่อถามถึงว่าคดีที่เกิดขึ้นจะกระทบต่อการท่องเที่ยวหรือไม่พลตำรวจเอกธนากล่าวยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมามีชาวจีนเดินทางเข้ามามากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามคัดกรองบุคคลอย่างเต็มที่ใครที่เข้ามากระทำความผิดนะครับก็ต้องถูกจับกุมดำเนินคดีเมื่อถามถึงเรื่องของป้ายโฆษณาภาษาจีนนะครับซื้อขายสัญชาตินั้นพลตำรวจเอกธนากล่าวว่าขอบคุณประชาชนที่ช่วยกันตรวจสอบคนที่เข้ามากระทำผิดในไทยเพราะป้ายเหล่านี้เป็นภาษาจีนทั้งหมดคนไทยอาจไม่เข้าใจหากประชาชนพบเห็นหรือป้ายลักษณะนี้อีกก็ขอให้แจ้งตำรวจได้นะครับตำรวจก็จะเข้าไปตรวจสอบซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับมาแต่ป้ายโฆษณาดังกล่าวจะเข้าขายผิดใดบ้างนะครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างไรก็ตามป้ายดังกล่าวถือว่าไม่เหมาะสมอยู่แล้วดังนั้นหากดำเนินคดีไม่ได้ก็สามารถเพิกถอนวีซ่าผู้ว่าจ้างได้อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ทำเนินการอย่างน้อยนะครับก็ต้องทำการตรวจสอบและอย่าให้นะครับชาวต่างชาติอาศัยแผ่นดินไทยในการทำผิดกฎหมายหรืออาศัยแผ่นดินไทยเป็นคนที่เรียกว่านะแหล่งกบดานหรือแหล่งที่ให้รวบรวมพวกอาชญากรข้ามชาติก็อย่างที่บอกประเทศจีนเขามีการปราบปรามนะครับของคนของเขาการคนจีนพวกคนที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายหรือทำผิดกฎหมายในประเทศจีนแต่วันนี้คนเหล่านั้นกำลังจะใช้ช่องว่างนะครับแล้วหลบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแล้วไปประเทศต่อไปหรือเปล่าโดยอาศัยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยในช่วงที่รอเพื่อจะไปประเทศต่อไปหรือเปล่าก็ถึงได้มีการที่เรียกว่ามาทำพาสปอร์ตมาอะไรกันนะครับว่าเฮ้ยวันนี้คุณหลบมาที่นี่คุณอยากไปประเทศไหนประเทศไหนก็เลยมีการซื้อขายกันอย่างโจ่งขึ้นหรือเปล่าต้องทำการตรวจสอบครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ทำในเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตเป็นไหนขึ้นไหวเป็นไหนขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตฟังครับ